สวัสดีครับพระพิษลูกหนังแมตช์ฟีฟ่าเดย์ของทีมชาติไทยพบทีมชาติสุรินามลูกนี้บดินทร์ภารากระชากมาจากทางด้านซ้ายก่อนกดด้วยขวาเน้นเข้าไปอย่างเฟี้ยวฟ้ามาพาพระแก้วมาดูภาพชัดๆช้าๆอีกสักครั้งนะครับจบแมตช์นี้ไทยชนะ1ประตูต่อ0 2แมตช์ฟีฟ่าเดย์ไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะไปทั้ง2แมตช์หลังจากนั้นเรามาส่งคอมเมนต์ชาวอาเซียนและคอมเมนต์ของชาวสุรินามกันนะครับว่าเขาพูดถึงทีมชาติไทยยังไงกันบ้างพร้อมแล้วเรสโกเรามาดูคอมเมนต์แรกกันเลยนะครับใครบอกว่าสุรินามห่วยถ้าดูนัดนี้ทีมชาติไทยไม่ง่ายเลยนะครับทำให้ฉันรู้ว่าลำดับชั้นของฟีฟ่าไม่ได้สำคัญจริงๆผู้เล่นสุรินามรายใหญ่และมาจากลีกยุโรปครึ่งแรกไทยบุกดีครึ่งหลังนักเตะไทยเล่นเกมรับได้ดีสู้ๆพัฒนาฟุตบอลไทยให้ดีขึ้นเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับเป็นการชนะที่ยอดเยี่ยมคู่แข่งของพวกเขามีผู้เล่นที่กำลังเล่นในเซรีอาให้กับเวเนเซียส่วนที่เหลือทั้งหมดเล่นในสโมสรยุโรปทั้งนั้นเลยนะครับเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปคุณทำให้เอเชียภูมิใจเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับได้คะแนนจัดอันดับฟีฟ่าและได้ประสบการณ์เผชิญหน้ากับผู้เล่นจากสโมสรยุโรปโอกาสดีสำหรับของทีมชาติไทยนะครับเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปนักเตะทีมชาติสุรินามแข็งแกร่งกว่านักเตะไทยดังนั้นชัยชนะนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้มาบางประเทศไม่เคยชนะการแข่งขันไทยอย่างเป็นทางการแต่อวดว่าตัวเองดีคอมเมนต์นี้ก็น่าจะเป็นคอมเมนต์ของคนไทยที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยครึ่งหลังสุรินามเล่นดีมากทีมไทยทำอะไรไม่ได้เล่นลีกยุโรปกันหมดครึ่งแรกไทยทำผลงานได้ดีจริงๆนะครับแต่ครึ่งหลังไทยทำอะไรสุรินามไม่ได้แล้วก็โดนสุรินามบุกเยอะมากดีนะครับที่ไม่เสียประตูไปแล้วก็เป็นชัยชนะเหนือสุรินามได้1ประตูต่อ0นะครับเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยถ้าไทยยังเล่นดีแบบนี้ต่อไปคงสมควรขึ้นอันดับ1ของเอเชียและอันดับ2ของโลกในอีกไม่นานสู้ต่อไปอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของคนเวียดนามนะครับเข้ามาแขวะทีมชาติไทยเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับการจัดอันดับไม่สำคัญสุรินามแข็งแกร่งมากเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยจากเวียดนามประเทศไทยเป็นทีมที่แข็งแกร่งหวังว่าคุณจะพัฒนาขึ้นมากในอนาคตเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยไทยเล่นดีมากแม้ไม่มีเมสซี่เจทำได้ดีมากเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปนะครับยินดีด้วยกับทีมชาติไทย2นัดอุ่นเครื่องชนะทั้ง2เกมไม่เสียประตูอันดับฟีฟ่าแตกต่างกันแต่มันไม่ง่ายในเกมนี้ต่อสู้เพื่อการพัฒนาต่อไปในประเทศไทยเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับครึ่งหลังสุรินามบุกไทยทั้งเกมแต่น่าเสียดายที่ผู้รักษาประตูทำได้2เซฟขอรับสุรินามคาดว่าใน 2-3 ปีทีมของคุณจะมีอันดับโลกที่ดีมากขึ้นเรามาดูคอมเมนต์นี้นะครับสู้สุรินามยากมากไม่น่าเชื่อเลยว่าอยู่ในอันดับ140ของฟีฟ่าพวกเขาเป็นทีมที่ดีคอมเมนต์นี้นะครับก็มีคอมเมนต์มาต่อเลยนะครับว่าขอเพิ่งรวมตัวทีมชาติไม่กี่ปีไม่ได้คะแนนเรนกิ้งไม่สูงเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยยินดีด้วยประเทศไทยจากกัมพูชาฉันอยากไปเรียนที่ประเทศของคุณเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยเหตุผลคือประเทศไทยต้องการปรับปรุงคะแนนฟีฟ่ามากขึ้นจริงๆและอยากให้ติดท็อป100จริงๆอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของคนเวียดนามที่เข้ามากล่าวหาว่าไทยนะครับอยากจะได้ท็อป100แสงหน้าเวียดนามก็เลยหาทีมอ่อนมาอุ่นเครื่องนะครับเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยยินดีด้วยนั่นเป็นผลลัพธ์ที่ดีจากเวียดนามเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับสุรินามเนเธอร์แลนด์ผู้เล่นทุกคนเล่นในลีกยุโรปพวกเขาใหญ่มากและแข็งแกร่งทุกคนขอบคุณสุรินามเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับไทยคว้าเป้าหลังผ่านนักชมิด2นัดได้ผลดีฟีฟ่าปรับอันดับฟีฟ่าพัฒนาต่อไปเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับยินดีด้วยกับทีมชาติไทยคุณพยายามดีที่สุดฉันคิดว่าสุรินามเป็นทีมชาติที่ใหญ่มากในอนาคตทีมไทยจะคว้าถ้วยรางวัลฟุตบอลโลกคอมเมนต์นี้นะครับก็เข้ามาเคลียร์มากๆเลยนะครับเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับ U10 ไทยแลนด์ปะทะทีมชาติสุรินามไม่ต้องห่วงประเทศไทยคอมเมนต์นี้ก็เข้ามาเคลียร์เลยแล้วก็มีคอมเมนต์ต่อเลยนะครับอิจฉาเขาเหรอแล้วก็มีคอมเมนต์คนไทยต่อมาเลยนะครับใช่แน่นอนเรารวยเหมือนกันกรรมการทุกคนในโลกอยู่ในมือเราแม้แต่กองหลังเวียดนามที่เราจ้างให้เรายิงอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์คนไทยนะครับที่มาต่อท้ายคนเวียดนามเมนต์เมื่อกี้นะครับเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปสุรินามเต็มไปด้วยผู้เล่นจากลีกดังยุโรปเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับสุรินามประเทศไทยทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลเอาชนะทีมแข็งแกร่งที่สุดอันดับ2ของจักรวาลอันนี้ก็เปรียบเทียบเซิร์ฟเวอร์วางอลังการเลยนะครับโคตรเกลียนเลยคอมเมนต์นี้นะครับเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยคนไทยภูมิใจในศิลปะการต่อสู้แบบดั้งเดิมของมวยไทยพวกเขาอยากส่งเสริมมันเสมอแม้กระทั่งในสนามฟุตบอลคอมเมนต์นี้ก็มีภาพประกอบมาเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเป็นรูปของธีรธรหนุนนักเตะสุรินามเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับฉันชอบสุรินามร่างกายและเทคนิคของพวกเขาไม่ต่างจากสไตล์ยุโรปเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยคะแนนออกมาแบบนี้ทำให้โลกสงบสุขมากขึ้นแฟนบอลบางคนไม่ถูกใจสิ่งนี้นะครับเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยเป็นทีมที่ดีแต่เวียดนามแข็งแกร่งกว่าเชียร์เวียดนามที่กาตาร์พวกเขาเป็นทีมที่ดีที่สุดของโลกเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปนะครับยินดีด้วยประเทศไทยจากอินโดนีเซีย
คอมเมนต์ต่อไปกันเลยนะครับชนะนัดกระชับมิตรเหมือนได้บอลโลกเลยเหลือเพื่อนชาวไทยเรามาดูคอมเมนต์ของคนสุรินามกันบ้างนะครับฮ่าๆแต่ละคนพูดว่าเล่นดีในช่วงครึ่งหลังแต่สุรินามแพ้ก็คืออ่อนนั่นเองเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับอยู่บนเส้นทางสู่ความสำเร็จของทีมชาติจงทำมันต่อไปฝึกซ้อมร่วมกันให้บ่อยขึ้นพวกคุณจะก้าวหน้า 100% เคล็ดลับคือเล่นเกมลุกให้มากขึ้นและปล่อยให้คู่ต่อสู้มีพื้นที่ว่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับทั้งหมดถือว่ามาถูกทางแล้วและขอเชื่อมั่นในตัวเองพลังแห่งทีมชาติเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับเป็นแมตช์ที่ดีเลยขอบคุณทีมชาติไทยทีมชาติสุรินามจงก้าวต่อไปเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปนะครับดีขึ้นเรื่อยๆครึ่งหลังถือว่าสวยงามเลยเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปนะครับครึ่งหลังเยี่ยมเลยจงทำมันต่อไปนะเด็กๆคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับครึ่งหลังยอดเยี่ยมเลยผลเป็นไปตามความต้องการอย่างยิ่งผลการแข่งขันน่าจะเป็นสุรินาม2-1ไทยเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับจริงๆแล้วพวกเขาเล่นดีนะเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นทำได้ดีมากทุกคนเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยยอดเยี่ยมมากทีมชาติสุรินามคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับพวกเราควรได้ผลเสมอคอมเมนต์ต่อไปนะครับช่วงครึ่งหลังเล่นได้ดีมากเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยครับครึ่งหลังเล่นได้ยอดเยี่ยมถือเป็นบทเรียนสำหรับรายการเนชั่นลีกที่กำลังจะมาถึงเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยครึ่งหลังเล่นดีกว่าครึ่งแรกถือเป็นการลองผิดลองถูกเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปนะครับในช่วงครึ่งหลังสนุกมากจงทำต่อไปคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับได้รับการตอบสนองในเชิงบวกอย่างมากจากประเทศไทยขอบคุณนะประเทศไทยเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปมันไม่มีความสุขในตอนจบเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับทำไมถึงไม่มองหานัดกระชับมิตรเช่นจีนหรืออินเดียและประเทศวิภาคีอื่นๆที่เราสามารถทำงานร่วมกันในระดับการเมืองได้เรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับถ้าหากดูจากคอมเมนต์ของชาวไทยทีมชาติพวกเราคงจะได้เล่นกับทีมชาติไทยอีกแน่นอนสุรินามกำลังก้าวต่อไปสิ่งที่ดีกว่าและยิ่งใหญ่กว่ากำลังอยู่บนเส้นทางของพวกเราแล้วความรู้สึกในเชิงบวกของกองเชียร์ไทยกำลังแพร่กระจายเต็มไปหมดที่นี่นี่ก็เป็นคอมเมนต์ของคนสุรินามนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้ด้วยดูและชอบใจฝากเมนต์ไลค์ Subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับ